เรื่อยจนมาถึงมิวเซียมอาบมีพิพิธภัณฑ์สะสมพวกปืนสมัยโบราณก็คือปืนสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันอยู่ข้างในโน่นแล้วก็ข้างในนั่นบางครั้งเขาก็จะมีพิธีอย่างพวกทหารที่มียศสูงๆที่ไปเสียชีวิตอย่างสิก็มีพิธีรับศพหรือพิธีมอบธงขังอยู่ข้างในตรงนั้นนะเพราะว่ามันก็สถานที่ใหญ่ข้างในแต่มื้อนี้มันเพิ่งเปิดเราพอก็มานั่งพักอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวยางต่อไปเบิ่งไอ้เหลี่ยมๆอยู่ข้างหลังโน้นน่ะเนาะสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยทุกคนสวัสดีชาวผู้เวียงสวัสดีชาวขอนแก่นชาวปารีเซียนด้วยเด้อจ้ามื้อนี้วรพรมะยังอ้อมปารีสอีกแล้วตอนนี้นั่งอยู่ที่ข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยเขาเอิ้นว่าโอเทนดูลาวารีสเด้อคือที่เป็นโดมข้างหลังเหลี่ยมๆน่ะเนาะอีกเป็นอีกฝั่งนึงประตูเขาอีกฝั่งนึงของพิพิธภัณฑ์อาร์มี่ก็คือที่สะสมอาวุธสงครามสมัยก่อนก็สมัยสงครามโลกครั้งที่1เนาะแต่ส่วนไอ้โดมตรงนี้นะไอ้ที่อยู่ข้างหลังเวลาพรเนี่ยโดมเนี่ยก็เป็นที่เก็บหีบศพของนโปเลียนโมนาปาร์ตเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีหีบศพของนโปเลียนที่เขาเฮ็ดไว้เป็นแบบเป็นจำลองของนโปเลียนโมนาปาร์ตสมัยก่อนเนาะที่เอาไว้ข้างในนั่นคือสวยงามมากข้างในก็สร้างด้วยแบบหินอ่อนที่แบบสวยที่วรพรบ่เคยเห็นเลยถ้าได้เข้าไปเบิ่งข้างในก็จะแบบตะลึงตาเลยว่าจะต้องร้องว่าว้าวอะไรประมาณเนี่ยคือเห็นแล้วแบบตื่นเต้นมากเลยค่ะข้างในนี่นะนั่นแหละมื้อนี้วรพรเลยพามายางเลาะแล้วก็มาแนะนำให้รู้จักมิวเซียมตรงนี้หรือสถานที่ที่เก็บหีบของนโปเลียนนะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังปิดอยู่แต่อีกฝั่งนึงที่อยู่ฝั่งพุ่นก็เป็นอีกฝั่งนึงกับคือกับมันจะเชื่อมต่อกันจากฝั่งนี้นะฝั่งนี้กับฝั่งนั้นมันก็จะเชื่อมต่อกันอยากให้ทุกคนสังเกตเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีเหมือนเขาเอิ้นมารั่วมันบ่เขาเมื่อสมัยก่อนน่ะเขาก็มักจะเฮ็ดรั่วกั้นไว้แบบกำแพงสูงๆ3เมตรเพื่อกั้นบ่ให้เขาเอิ้นหยังก็โจรหรือผู้ร้ายเข้าไปในเข้าไปผ่านเข้าไปในข้างในนั่นก็คือเหมือนกับก็ใส่เป็นแบบว่าเวลาน้ำมาม้ากับน้ำก็บ่ท่วมก็ได้แต่ที่แน่ๆคือเขาสร้างไว้เพื่อจะบ่ให้ไอ้พวกคนที่จะเขาลักลอบเข้ามาทำลายหรือมาเฮ็ดอีหยังบ่ดีข้างในก็คือเขาเฮ็ดไว้ได้ดีมากเลยค่ะกำแพงขอบตรงนี้ก็เป็น2ชั้นเขาจะมีประตูซุ้มเข่าก็สวยงามมากเลยก็คือประตูซุ้มเข่าฝั่งนี้นะเข้าไปก็จะมีประตูซุ้มฝั่งนี้อันนึงแล้วก็จะมีอีกอันนี้ฝั่งนั้นอีกอันนึงมี2อันข้างในนั่นก็เป็นหม่องเ
ป็นพวกพิพิธภัณฑ์ก็จะมีร้านอาหารมีหยังข้างในนั่นด้วยนั่นแหละมื้อนี้ก็สำหรับมื้อนี้เวลาพรก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้เด้อจ้าเอาไว้พ่อกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวอย่าลืมมาตามเวลาพรเด้อเดี๋ยวจะพาไปเลาะปารีสก็คือไปเรื่อยๆบ่ได้ให้เบิ่งว่าอีกยังส่วนนั้นฟังทางโน้นมันก็จะเป็นแบบสนามหญ้าให้คนนั่งเล่นเดี๋ยวแล้วพ่อจะไปเก็บภาพให้เนาะอยู่ตอนนี้เนาะขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อจ้าขอฝากสวัสดีทุกคนแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ